ายจากอาการปวดบวมทั้งหมดเลยเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะจริงๆแล้ว1สัปดาห์ก็เข้าที่นะฮะแต่หลังจากนั้นเราก็จะต้องสอนพอ1สัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่มีความเจ็บอะไรละเราก็จะสอนวิธีนวดหน้าอกอย่างถูกวิธีค่ะเพราะว่านวดไปเรื่อยๆ 2-3 เดือนแรกอาจจะต้องนวดมากหน่อยเพื่อให้ช่องมันขยายเพื่อไม่ให้เกิดพังผืดรัดไม่ให้เกิดหน้าอกแข็งในอนาคตหลังจากนั้นก็1เดือนนี้ก็เป็นปกติทุกอย่างแล้ว